ดีครับสำหรับนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ไพลอนเอสของสนามเรือนป่านะครับซึ่งเป็นเต็นท์ทัวริงขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับสำหรับขนาดของขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่20x20แล้วก็ความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่5กิโลกรัมเนื่องจากตัวนี้จะเป็นเสาไฟเบอร์แล้วก็เป็นมีเสาเทเลสสำหรับขนาดตัวเต็นท์นะครับอยู่ที่2เมตรคูณเมตร40ยื่นออกมาข้างละ1เมตรแล้วก็ความสูงที่เมตร10นะครับเดี๋ยวจะมากางให้ดูนะครับว่ากางไงอุปกรณ์ก็จะมีพวกเสาต่างๆเสาขาสองเส้นเสาเต็นท์สองเส้นตัวเต็นท์ก็ผ้าไฟชีพผ้าไฟชีพถึงสมองผมโอเคมาดูวิธีการกางสำหรับใครที่ยังไม่เคยกางไฟล็อตเอสสำหรับตัวสัญลักษณ์นะครับด้านหน้าจะเป็นคุ้นผ้าสีดำส่วนด้านหลังเป็นคุ้นผ้าสีกะกี้ที่การสังเกตเสาของเราจะมีเสาตัวมาร์คสัญลักษณ์ไว้ให้สีดำนะครับเสาดำไปกับเสาดำจากนั้นเราก็ประกอบเสาก่อนตัวนี้จะกางง่ายกว่าตัวใหญ่นิดนึงแต่ก็จะงงหน่อยเอาวางเลยนะครับตำแหน่งอย่างนี้นะครับเราเสียบเสาเนี่ยครับชุดดำไปกับชุดดำนะครับเดี๋ยวไว้สักตัวจุดก่อนดันติดโค้งไว้เลยครับเดี๋ยวไว้ก่อนหน้ามาหน้านะครับเสาคู่หน้ามาคู่หน้าไม่ใช่ควายเป็นกาบะเหมือนเต็นท์โดมทั่วไปแต่จากนั้นก็คู่หลังคู่หลังเราหันเสาไปด้านหน้าเดี๋ยวปอดได้ยกขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวไว้สักหน่อยขอให้มันลังเป็นจุดไปก่อนนะครับแล้วมันจะใกล้กันนี้เดี่ยวนะฮะด้านหน้าจะสูงกว่าด้านหลังเพื่อให้ตะลบเวลาเราเข้าออกจะได้ง่ายขึ้นเนื่องจากตัวนี้เป็นเต็นท์สายทัวริงสำหรับวิธีการสังเกตนะครับนะครับสำหรับเสาไฟเบอร์นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 8.5 มิลจะมีจุดมาร์กนะครับสีดำแล้วคุ้นผ้าสีดำด้านหน้านะครับด้านหลังจะเป็นคุ้นสีกะกีลักษณะการไขว้นะครับไขว้มันจะไขว้จากนี้นะครับสมมติข้างหลังไขว้มาทางนี้แล้วกลับไปข้างหลังเหมือนเดิมส่วนด้านหน้าเหมือนกันจากหน้าไปหลังแล้วกลับมาหน้าเป็นลักษณะนี้นะครับง่ายๆแล้วก็มัดสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด2ประตูหน้าหลัง
ี๋ยวเราคุมผ้าจะมีเทเลสเองด้านข้างนะครับจะเป็นช่องระบายอากาศเนื่องจากเราเป็นผ้าคุมหมดนะครับสำหรับประตูหน้านะครับ จะเป็น2ชั้นนะครับก็คือด้านในจะเป็นมุ้งเวลาเราต้องการระบายอากาศก็เปิดจากด้านในได้เลยนะครับประมาณนี้ก็จะมีช่องใส่สายไฟนะครับตรงนี้สามารถใส่สายไฟใส่ปลั๊กไฟเผื่อเราร้อนนะครับนี่เหมาะกับหน้าหนาวนะครับส่วนด้านหลังนะครับประตูหลังจะเป็นผ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นตะข่ายมุ้งครึ่งบนนะครับเปิดได้แค่ครึ่งบนวัสดุนะครับจะเป็นผ้าตัวเต็นท์นะครับเป็นผ้าโพลีเยสเตอร์210Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,000มิลนะครับพื้น210กรัมนะครับเคลือบกันน้ำ2ด้านเป็นผ้า PE ส่วนผ้าไฟชีทจะเป็น230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลนะครับสำหรับเต็นท์ไพลอน S ของสนามเดินป่าจะมี2สีนะครับก็จะเป็นสีโอลิฟตัดกะกีแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีดำเดี๋ยวผมจะมาพูดดูรอบข้างก่อนนะครับสำหรับด้านข้างนะครับจะมีประตูระบายอากาศเนี่ยตรงนี้สามารถปิดได้นะครับถ้าหนาวตีนตุ๊กแกแล้วก็มีแผ่นพีค้ำอีกทีนึงด้านหลังสามารถเข้าออกได้2ทางอันนี้ด้านหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้เราก็จะเพิ่มออปชันขึ้นมาในกรณีที่ฝนตกกลัวไม่มีอากาศเข้านะครับเราก็ม้วนเก็บได้เลยระบายอากาศเข้ามันมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีตรงนี้ม้วนไว้เพื่ออากาศเข้าไปถ่ายเทได้สะดวกนะครับก็จะมีจุดตีนตุ๊กแกประมาณ3จุด2จุดนะฮะ2จุดสำหรับตัวผ้าไทชีทตัวผ้าปิดบังซิปนะครับมี2จุดสามารถปิดได้เลยคือให้อากาศระบายเข้าไปจากด้านล่างวันนี้ก็สามารถวางของได้นิดหน่อยคนปูกาวชีทออกมานะครับวันนี้ก็สามารถม้วนเพื่อระบายอากาศได้สำหรับด้านหน้าเสาเทเลสนะครับจะแถมมาให้2ต้นก็จะเป็น4ท่อนนะครับต้นละ4ท่อนสามารถปลดปรับได้นะครับปรับตามระดับสมมุติว่าฝนตกฝนตาดทางไหนแล้วก็ปรับเอียงนิดนึงเพื่อให้เข้ากับระดับมีการรูดปรับนะครับดูแรกนะครับคล้องกับไปสมอบกแล้วก็รูดปรับได้เลยนะครับฝนสาดมาแล้วก็ปิดไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่เรานะครับปรับเปลี่ยนเอาตามสถานการณ์กับปิดแล้วก็ปิดตีนตุ๊กแกได้ครับเมื่อกี้ยังไม่พาไปดูข้างในตัวเต็นท์นะครับจะเป็น2ประตูมุ้งสำหรับตัวนี้จะอยู่ด้านนอกผ้าเต็มจะอยู่ด้านในนะครับประตูหน้านะครับเป็นผ้าเต็มมุ้งเต็มผ้าเต็มส่วนประตูหลังนะครับจะมีหน้าต่างระบายอากาศจุดนึงด้านข้างก็จะมีที่ใส่ของให้นะครับหัวท้ายนอนได้ไหมนอนได้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่แขวนตะเกียงเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะนอนให้ดูแต่ถ้าสองคนสูงประมาณ2เมตรนี่80ก็น่าจะนอนที่เขียงนะครับผมก็เหลืออยู่นะ1.65สบายลองไปนอนนะครับใช้ได้เลยครับสำหรับหน้าหนาวนะแต่ถ้าหน้าร้อนก็ร้อนพอสมควรอันนี้เราก็เลือกใช้เอาสำหรับถ่ายทัวริงก็เหมาะแพ็กเกจเล็กใส่ปี๊บได้บางทีผมก็เอาไปใส่ใต้ยูบ็อกของมอไซค์นะครับแต่ต้องเป็นใต้เบาะที่ใหญ่ๆนิดนึงโอ้บรรยากาศยอดครับสำหรับเต็นท์ไพลอนเอสของสนามเดินป่านะครับก็มีวางจำหน่ายในสนามเดินป่าทุกสาขาสนใจก็ทักถามทาง Facebook หรือก็สั่งซื้อทางเว็บไซต์ได้ก็ถ้าเป็น Facebook นะครับแนะนำช่วงนี้ก็เพจปลอมระบาดเยอะ
ถ้ามีการชำระสินค่าสินค้าไงก็ลองดูบัญชีดีๆนะครับของสนามเดินป่าจะโอนบัญชีสนามเดินป่าเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอฝากเต็นท์ไพลอนเอฟของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ